ไมค์มาจากพี่โนนะครับและน้องๆก็เลยเอามาลองอัดสกรีนแคสต์ดูนะครับวันนี้เราจะมาเขียนโค้ดกับ AI ดูนะครับโดยการใช้ IDE ก็คือ VS Code ตัวนี้นะครับ Extension ใช้แพลตฟอร์ม IO นะครับเพื่อที่เราจะบิ้วโปรเจกต์ใน VS Code ได้นะครับ Arduino Project นะครับแล้วก็เฟรมเวิร์กที่ใช้นะครับก็คือ Arduino นะครับก็ New Project ขึ้นมาก่อนเราก็จะได้เทมเพลตประมาณนี้นะครับ AI ที่ว่านะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือCopilot ของ GitHub นะครับเป็น extension ของ VS Code นะครับก็คือมีใน VS Code สามารถลงได้จากใน VS Code extension ได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสเต็ปที่1นะครับผมก็จะลอง add library ขึ้นมานะครับจากที่ลองเราก็คือไป platform.io.ini นะครับอันนี้มันยังไม่ได้ช่วยอะไรเรามันอาจจะงงอยู่ใช่ไหมเห็นไหมผมพิมพ์ไปแค่นี้นะครับมันไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นแบบนี้นะครับมันก็เติมให้ทีนี้เราก็ถ้าเราจำได้เราก็ใช้ตัวนี้แหละตอนแรกเราจะจำไม่ได้นะครับเราจะค่อยๆรู้ไปเองว่าต่อไปเราจะใส่อะไรทีเนี้ยผมจะลง Adafruit ที่เป็น NeoPixel ละกันเห็นไหมแต่ว่ามันก็ต้องจำได้สักแบบสักหน่อยหนึ่งอะครับว่ามันจะต้องเป็นอะไรในลิบเพราะว่าลิบตรงเนี้ยค่อนข้างยากมันก็เติมมันก็เดาไปให้เรื่อยๆบางทีมันมั่วแล้วมันก็ไม่ออกใช่ไหมผมกดสเปซหนึ่งทีมันก็จะเติมมันก็พยายามเติมไลบรารีให้แต่ผมไม่คิดว่ามันไม่มีนะสเปซบาร์ตรงนี้แต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะระบุเวอร์ชันใช่ไหมเราใส่ add แล้วเราก็กดพิมพ์ add นะครับแล้วมันก็จะเติมมาให้ว่าจะใส่เวอร์ชันแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเวอร์ชัน1เป็นเวอร์ชัน1อันนี้ก็ต้องไปดูเลขเวอร์ชันเองถ้าเราใส่1เข้าไปเห็นไหมมันก็จะพยายามฟิลเข้ามาว่าเราจะใช้เวอร์ชันอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เก่งถึงขั้นกับแบบว่าเฮ้ยล่าสุดมันเป็นเลขอะไรเราก็อาจจะใช้แบบที่มันเป็นกว้างๆไปก่อนเป็นแบบนี้นะครับก็คือขอใช้เวอร์ชัน1ลองคอมไพล์ซิว่าได้ไหมเพราะว่าตัว Adafruit อันนี้จริงๆมันอาจจะไปไกลแล้วนะครับก็คือเป็น1อะไรไม่รู้แหละแต่อันเนี้ยไม่ใช่ best practice นะครับมันอาจจะแบบเปลี่ยนเวอร์ชันได้นะครับเยอะๆก็คือเราต้องไปดูเองว่าเวอร์ชันเลขเวอร์ชันเนี่ยเมเจอร์ไมเนอร์เป็นยังไงโปรแกรมเราถึงไม่พังนะครับก็อันนี้ก็คือพอจะเซฟอยู่ก็ขอใช้เวอร์ชัน1ทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับลิบของNeoPixel ด้วยโอเคไปฟังก์ชันเมนกันเราก็ต้องทำไงต่อครับ include ใช่มั้ยเห็นป่ะผมพิมพ์ sharp ตัวเดียวมันพยายามบอกว่าเรากำลังจะ include ESP8266 Wi-Fi เข้ามาซึ่งมันก็คงไปเรียนมาแล้วแหละแต่ว่าไม่นะครับผมจะเอาNeoPixel ถ้าเราพิมพ์ NeoPixel มันจะเติมให้แบบนี้นี่ Adafruit NeoPixel ดูดีๆนะครับคือมันไม่รู้หรอกอันนี้พอมันเป็น AI มันไม่รู้หรอกว่าเรามีอะไรเห็นปะถ้าเราพิมพ์ NeoPixel ไปเนี่ยมันก็จะเป็น NeoPixel บัตรเหลืออะไรสักอย่างแต่ถ้าเราเขียนบ่อยๆเนี่ยเราก็พอจะจำได้แหละว่าเราจะใช้อะไรนะครับโอเคทีนี้ผมจำไม่ได้หรอกว่ามันเขียนยังไงแต่ว่าผมลองให้ AI มันช่วยเขียนซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็คือผมรู้แล้วว่า include มาเป็นแบบนี้ใช่ปะผมจำ constructor ไม่ได้นะครับผมก็พิมพ์แค่ตัวแปรนะครับโอเคได้ตัวแปรนี้มาแล้วแล้วถ้าได้ตัวแปรมาเราต้องทำไง dot begin ใช่ปะset pixel color ล่ะดูสิเห็นไหมมันก็จะเติมมาให้ว่าเอ้ยโอเคใช้แบบนี้นะโอเคครับแล้วเราบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะทำเรนโบว์ล่ะเห็นไหมมันไปเอาสติปเข้ามาให้ซึ่งมันก็ก้ำกึ่งนะครับคือ AI เนี่ยไม่ได้ช่วยเราไปซะทุกอย่างมัน
มันเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยผมเดโมเฉยๆเพราะบางทีอ่ะมันก็เติมมาให้มันก็ไม่รู้ถ้าเรากดแบบเน็กไปบางทีมันอาจจะสร้างปัญหาให้เรามากกว่านะครับแต่ว่าหลายๆอย่างมันจะช่วยเราอยู่นะครับว่าบางทีเราเซตไปแล้วแล้วเราลืมโชว์เราอะไรแบบนี้ครับสมมติว่าเราอยากได้ clear all pixel เห็นไหมมันก็วนลูปให้เราแล้วมันก็โอเคนะเราวนลูปแล้วไงต่อเซตพิกเซลเป็นศูนย์เลยแล้วก็โชว์แล้วก็ปิดไหมโอเคครับสมมติว่าเรารู้ว่าข้างบนถูกไหมถูกแล้วใช่ไหมครับ set all pixel to red ถ้าเราลบเราพิมพ์แค่นี้เรากด space bar ทีหนึ่งนะครับมันก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอันนี้นี่ยังไม่ได้เขียนโค้ดสักตัวเลยนะแค่คิดว่าจะทำอะไรนะครับโคไพลอตมันเติมให้เรานะครับก็ประมาณนี้แล้วไงต่อเห็นไหมมันก็เซตตรงนี้ begin อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถูกไหมก็คือโชว์ความสามารถของโคไพลอตที่แบบมาช่วยเราเขียนโค้ดเพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของผมเนี่ยบางทีนะครับต้องการประหยัดคีย์สโตรกก็คือบางทีพิมพ์ for ตรงนี้ครับก็ไม่อยากพิมพ์เต็มใช่ปะถ้ามันเติมแค่เติม for ให้เราอ่ะมันก็โอเคแล้วครับสมมติว่าผมจะวนลูปของในเนี้ยผมคิดว่าผมจะวนลูปเซตคัลเลอร์สักอย่างนึงใช่ปะผมก็พิมพ์ for แหละมันก็จะเติมมาให้นะครับมันค่อนข้างแม่นนะว่าเราจะวนลูปทำอันนี้แหละแต่ถ้าเราจะไปทำอย่างอื่นน่ะเราก็ทำไปครับเราก็พิมพ์สิ่งที่เราอยากได้ไปแล้วเดี๋ยวมันเติมให้เราเนี่ยมันรู้ว่าผมอยากจะเซตคัลเลอร์เป็นสีนี้ใช่ไหมผมก็ประหยัดคีย์สโตรกแต่จริงๆแล้วว่าผมอาจจะอยากจะเปลี่ยนอันนี้ไปก็ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบสีแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็แค่ไปแก้ตัวเลขที่มันเติมมาให้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้โคไพลอตสนุกนะครับคอมไพล์ผ่านไม่ผ่านเนี่ยไม่รู้แหละก็หมายถึงว่าคอมไพล์ก็คงผ่านแต่ว่าใช้ได้ไม่ได้เนี่ยไม่รู้เพราะว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะเขียนอะไรนะครับอันนี้ผมยกมาเป็นตุ๊กตาเฉยๆโอเคอยากจะลองอีกสักหน่อยก็บอกว่ามีฟังก์ชัน connect wifi ที่มันจะทำยังไงปริ้นแล้วนะครับว่า connect เนี่ยมี wifi begin นะครับมีดีเลย์ให้ด้วยนะเป็นแพทเทิร์นของโลกนี้มากปริ้นอันนี้เราก็ค่อยๆดูไปมันก็ทำได้นะครับทีเนี้ยถูกไหมEP32 เนี่ยน่าจะเป็น Wi-Fi ไหมเห็นปะมันก็ไม่ใช่เขียนไม่เป็นสักอย่างแล้วก็เอามาแล้วมันจะแบบเสกโปรแกรมให้เราได้นะครับเราก็ต้องรู้จำนวนหนึ่งเนาะเราก็ต้องมีความรู้ที่เราจะทำสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับแล้วมันจะไม่บอก practice นะครับว่าควรจะทำยังไงเช่นตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เราอาจจะไม่ควรทำเป็นฟังก์ชันหรือยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่บอกเราแต่ว่ามันจะช่วยเหมือนเราไปโคไพลอตช่วยเราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่แบบเราทำง่ายขึ้นนะครับโชว์ IP ไหมผมไม่เคยเขียนโชว์ IP มาก่อนนะเห็นปะมันก็ไม่ได้รู้เห็นป่ะครับว่ามันจะเป็นยังไง void show wifi ip address เห็นไหมมันก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงเราก็อาจจะต้องเขียนต่อว่ามันจะโชว์ IP ยังไงว่าอะไรเงี้ยก็ต้องรู้นิดนึงนะครับ
ประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้มาลองดูโปรเจกต์เก่าผมก็ไปเอาโปรเจกต์เก่ามาลองรันดูนะครับเป็นภาษา C พัดๆเหมือนกันตรงนี้ที่เป็นที่มาของการที่เราได้มาเล่นตรงนี้นะครับก็คือผมมีโค้ดอยู่ตัวหนึ่งครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเขียนแล้วก็สนุกดีก็คือผมมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ใช่ปะเป็น uin แล้วผมก็มีของตรงนี้โดยที่ผมพยายามจะใช้แบบไบต์เดียวในการเก็บค่าตัวเลขนะครับแล้วก็ represent ของไปนะครับผมก็วันนั้นผมก็ลองเขียนแบบนี้โอเคเราก็อยากได้ตัวแปรแบบนี้ใช่ปะนะครับดูนะมันก็จะชิปตรงเนี้ยตัว198เนี่ยมาเติมตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะผมเวลาผมเขียนเนี่ยผมก็จะรู้ก่อนว่าผมอยากได้ตัวไหนสมมติว่าผมไม่อยากได้ตัวที่10อ่ะผมอยากจะเริ่มตัวที่8เห็นไหม90คือมันก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้เห็นปะมันก็จะเติมมาให้ว่ามันอยากจะเติมของไปยังไงนะครับซึ่งฟังก์ชันที่ผมได้ใช้ประโยชน์จากมันคือเราคิดว่าเราจะทำครับแล้วเราประหยัดคีย์สโตแบบเราไม่ต้องพิมพ์นะครับประหยัดยังไงสมมติว่าอันนี้เป็นทุกอย่างเหมือนเดิมแหละเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเราอยากจะทำตรงเนี้ยออกมาในของที่หน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่ว่าผมอยากจะสลับออเดอร์มันใช่ปะเวลาเราปิ้นนะผมก็ปิ้นอย่างนี้เว้ยแล้วก็มาทำงี้เห็นไหมมันก็พยายามเติมข้างบนแต่ผมบอกว่าผมไม่อยากได้ตัวแรกอ่ะผมอาจจะเอาตัวนี้ก่อนเห็นปะมันก็จะเป็น001010แล้วก็100แต่ถ้าผมอยากเอาตรงเนี้ยเอาตรงกลางมาก่อนเลยมันก็จะเติมตัวอื่นมาให้นะครับซึ่งผมยังไงผมก็ต้องปริ้น3ตัวอยู่แล้วตรงนี้ถูกไหมนั่นแปลว่าผมไม่ต้องแม้แต่จะก๊อปตรงนี้แล้วก็มาแก้ตรงนี้เสียเมาส์คลิกเสียคีย์สโตรกนะครับก็ไม่เสียเราก็แค่พิมพ์ตัวที่เราอยากได้ตัวแรกเนี่ยมันเติมให้ข้างหลังเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันที่เราจะใช้จากมันนะครับไม่ใช่แบบมาเขียนโค้ดแทนเราก็คงจะไม่ใช่นะครับก็คือเป็นแบบนี้ก็ใช้ข้างบนหรือว่าแบบตรงนี้นะครับผมไม่อยากใช้อาร์เรย์ตัวที่8 90ตรงเนี้ยผมก็ไปใช้อาร์เรย์ตัวที่10ผมก็ลบหมดนี่ใช่ป่ะเห็นป่ะ1098ถ้าเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวที่8มันจะเอ่อไหมมันก็จะเป็น890เห็นป่ะเอาใหม่ผมเนี่ยแหละงง10มันก็จะเป็น1098แต่ถ้าเป็นระบบเป็นที่1อ่ะเห็นปะมันก็คือพยายามเดาจากคอนเทกต์นะครับว่าเราก็อาจจะอยากจะปริ้น1 2 3มั้งมันไม่ใช่198อะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยไม่เอาเราจะเอาตัวนี้อันนี้เหมือนเราจะเริ่มหลอก AI ละมันก็จะเป็นแบบโอเค89มาเราก็ไปเดาเอาว่าเป็นยังไงนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับในการเดโมตรงนี้นะครับก็ถือว่าสนุกดีในการทำเอา AI มาช่วยเขียนโค้ดของเรานะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับอย่างน้อยเนี่ยแค่ประหยัดคีย์สโตรกเนี่ยก็คือสุดยอดแหละผมสบายใจผมไม่ต้องพิมพ์เนี่ยบางทีผมจำไม่ได้นะว่าต้องใช้สติปดอทคัลเลอร์แต่ผมรู้ว่าตัวแปรตัวนี้เป็นสีแต่ไม่รู้ว่าจะเอาสีมาจากไหนนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่AI หรือ Copilot นะครับมาช่วยเราเขียนตรงนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะพอกันหอมปากหอมคอกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่มาลองเล่นกันใหม่นะครับมาชวนกันเล่นใหม่เนาะสวัสดีครับ